ดูคติจะไม่ทำรถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กเพราะค่ายแดงมีศักดิ์ศรีต้องรักษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่ติดตามข่าวมอเตอร์ไซค์อยู่ตลอดก็คงจะทราบกันดีว่าค่ายรถหลายค่ายโดยเฉพาะค่ายรถพรีเมียมจากทางยุโรปเริ่มกระโดดเข้ามาสู่ตลาดรถมอเตอร์ไซค์คลาสเริ่มต้นที่มีความจุเครื่องยนต์ประมาณ 250-500cc กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งดูแล้วก็เหมือนจะเป็นแนวทางธุรกิจที่มีเหตุผลเพื่อให้ค่ายรถสามารถดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่เข้าสู่แบรนด์ได้ในระยะยาวแต่ค่ายแดงดูคติกลับไม่คิดแบบนั้นข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของคลาวดิโอโดเมนิคาลีผู้มีตำแหน่งเป็น CEO ของดูคติที่ได้กล่าวไว้ในช่วงงาน World Ducati Week 2024ว่าดูคติจะไม่สร้างรถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กดูคติเป็นแบรนด์ที่มีความทะเยอทะยานเรามีศักดิ์ศรีในแบรนด์ระดับหนึ่งโดยทางต้นทางนั้นใช้คำว่า Prestige ที่แปลว่าศักดิ์ศรีหรือเกียรติยศซึ่งก็คงเป็นเรื่องจริงที่ภาพลักษณ์ของค่ายรถรายนี้จะวนอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ระดับบนที่แทบจะเป็นเหมือนกับความฝันของนักขี่ส่วนใหญ่การทำให้รถเข้าถึงง่ายมากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระยะยาวแต่ขณะเดียวกันด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในระดับโลกที่ไม่เหมือนเดิมผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสที่เล็กลงและราคาถูกลงโดยเฉพาะตลาดของทวีปเอเชียที่มีอัตราการเติบโตของรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 250-500cc ที่ค่อนข้างสูงค่ายผู้ผลิตหลายรายเริ่มให้ความสนใจกับรถกลุ่มนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Triumph, BMW, KTM หรือแม้แต่ Harley Davidsonแน่นอนว่าค่ายรถบางรายก็สร้างรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสเริ่มต้นออกมาในแบบที่ทำให้เหล่าแฟนคลับต้องผิดหวังคล้ายกับตอนที่ค่ายรถยนต์สปอร์ตตัวท็อป Porsche ตัดสินใจสร้างรถ SUV อย่างคาเยนแต่การตัดสินใจในตอนนั้นก็ทำให้ลูกค้าให้ความสนใจกับแบรนด์มากขึ้นและนั่นก็ส่งผลถึงยอดขายในภาพรวมในระยะยาวจนทำให้ตัวแบรนด์ได้อยู่ต่อไปและมีเงินไปสร้างรถสปอร์ตที่ทุกคนรักแถมรถ SUV ในรุ่นถัดมาก็ถือว่าทำออกมาได้ถูกใจแฟนคลับยิ่งกว่าเก่าอีกต่างหากขณะเดียวกันก็มีค่ายรถอีกหลายรายที่ตัดสินใจสร้างรถมอเตอร์ไซค์คลาสเริ่มต้นออกมาได้ถูกใจแฟนคลับตั้งแต่แรกเรียกได้ว่ามีคนสนใจทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จนไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบกับภาพลักษณ์ของแบรนด์จะบอกว่ารถคลาสเล็กนั้นจะส่งผลกระทบในแง่บวกหรือแง่ลบกับแบรนด์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางค่ายเองมากกว่าแต่พูดมาถึงตรงนี้แล้วอันที่จริงดูคาติก็ไม่ใช่ค่ายรถที่ยึดติดกับภาพลักษณ์เก่าๆหรือไม่มีความพยายามในการหาลูกค้าหน้าใหม่แต่อย่างใดเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาก็แตกไลน์อัพรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสกลางออกมาเยอะในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างและมียอดขายที่เติบโตอยู่ตลอดส่วนรถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กสุดที่ค่ายแดงมีในตอนนี้คือHypermotard 698 Mono ซึ่งพื้นฐานของรถมอเตอร์ไซค์ในคันนี้ก็คงจะถูกแตกรุ่นย่อยเพิ่มเติมเข้ามาอีกในอนาคตจนพวกเขาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำรถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กลงกว่านี้อีกก็เป็นได้แน่นอนว่าเราไม่นับรถมอเตอร์ไซค์วิบากสายสนามที่มีความจุแค่ 450cc ซึ่งดูจะห่างไกลสำหรับการใช้งานบนถนนหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Moto Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย